กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับกับนะคะเข้าสู่ไซเบอร์พัง2077นะคะที่ช่อง Rap Pink Channel นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง GG Key Store ด้วยนะคะซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นนะคะเอาละค่ะไปต่อกันเลยนะพาร์ทที่5กันแล้วพาร์ทที่แล้วเนี่ยเสียใจมากนะต้องพักทำใจแป๊บหนึ่งว่าแบบเพื่อนสนิทของเรานะแจ็คกี้วิลเลสได้ทำการเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะพาร์ทนี้เราก็มีภารกิจต่อกันไปนะคือเราต้องไปรายงานผลภารกิจของเรากับเด็กสเตอร์ดิชอนนะที่ห้อง204อันนี้ชั้น2นะโอเคตรงนี้201 202 203นี่204ห้องนี้กดกริ่งไม่ได้โอเคเคาะน็อกน็อกมีใครอยู่มั้ยคะไม่มีอุ๊ยเสียงอะไรใครเขายิงอะไรป่ะเนี่ยเคาะอีกรอบนะมาว่ะเขารออยู่ลุยกันต่อ WNS N54 ไม่แต่สำนักข่าวเถื่อนเธอนี่ดังไปทั่วเมืองแล้วนะแล้วหนุ่มแจ็คอยู่ไหนล่ะรออยู่ในรถงั้นเหรอโอ้โหไม่สนหน่อยหรอว่าแจ็คเป็นยังไงอ่ะระวังคำพูดหน่อยก็ดีเลือดออกอยู่เบาะหลังน่ะเขาตายแล้วเสียใจที่ได้ยินข่าวนะแล้วลิลิกล่ะลิลิกอยู่นี่อยู่ที่ฉันนี่แหละที่ฉันกลัวอะไรซาบูโรอาราสกะตายแล้วแกรู้ไหมว่าแกพาฉันไปเจอกับเรื่องอะไรแกฆ่าจักรพรรดินะจักรพรรดินะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่ปลายตีนก็นับว่าตายหาได้เลยก็รู้เราต้องออกจากไนท์ซิตี้นะไม่บอกไม่รู้นั่นเนี่ยโทรหาเอเวอร์ลีนเราปิดดีลแล้วเราจะเก็บเงินเขาแล้วก็หายตัวไปเอาล่ะใจเย็นๆเราต้องวางแผนกันหน่อยพาร์เกอร์เงินแล้วเราค่อยไปจากเมืองนี้แต่ก่อนอื่นหน้าเธอมีแต่เลือดเต็มไปหมดห้องน้ำอยู่นู่นไปล้างหน้าก่อนสิใช้เราไปล้างหน้าอ่ะไหนดูซิหน้าเลือดเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เองล้างหน้าก่อนเอาจริงๆคือแบบสวยโคตรๆคือเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเลยอ่ะแต่เราดันไปอยู่ในเหตุการณ์ถุยชีวิตแป๊บทุบกระจกเลยฮึทำไมต้องเป็นแบบนี้พอแล้วป่ะแค่นี้ระบายเล็กน้อยพอเป็นพิธีทำกระจกนางแตกเอาล่ะว่าแล้วเชียวมีซ้ำไอ้เด็กซ์เฮ้ยฉันเสียงไม่ได้วีจำที่เราคุยกันครั้งแรกได้ไหมฉันจะฆ่าแกไม่มีเปลวไฟแห่งความรุ่งโรจน์ตายเหรอโอ้ระบบรวนรวนไซเบอร์พัง2077เล่นตั้งนานนี่เพิ่งเริ่มเกมโอ้ my gosh รอบไปพาร์ทที่5แล้วนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยนะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนเลยที่รับชมกันนะแล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยถ้าเกิดจะติดตามกันต่อไปจนจบนะสัญญาว่าจะเล่นจนจบที่นี่ที่ไหนและที่ไหนคือที่นี่ปุ๊บช่วงหยุดพักเฮ้ย The Hammer 20สิงหาคมปี2023วิย้อนอดีตเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนดูแล้วไม่ใช่แน่ๆเราคือใครอ่ะเราคือคนแปลกหน้าฉันให้นายขึ้นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยใจเย็นๆมาติดอุ๊ยนี่มันจอนนี่
คนนี้แหละทุกคนที่พี่เคยเกริ่นไว้นะว่าเขาเป็นแบบตำนานของในไซเบอร์พังเนี่ยจับไมค์ว่ะคืนนี้ฉันมาที่นี่เพื่อบอกลาพวกนายทุกคนสูบบุหรี่เป็นพิษไม่เป็นมิตรกับทุกคนแกมาใช้ชีวิตไร้ค่าที่นี่เปล่าๆแกเป็นบ้าอะไรของแกพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาให้คุยแล้วก็คุยใครเขาคุยอะไรจอนี่รอก่อนอย่าทำแบบนี้เลยนายยังเปลี่ยนใจทันนะอยากเห็นฉันยอมแพ้เหรอก็ฟังดูเป็นนายดีเพราะอะไรรู้ไหมคนนายมันคลี่ขาดไงCarrie ฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างในฐานะคนคุ้นเคยนะหยุดทำตัวขี้ขลาดได้แล้วได้เวลาก้าวไปสู่อนาคตแล้วเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยนายมาสายชอบจังเลยเวลาเธอโกรธเนี่ยทำเอาเลือดชาวใต้ของฉันพุ่งพ่านเลยเข้ามาก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ Silverhand Hey Tessis ขึ้นไปได้แล้วเอานี่ไปใส่ไว้ห้ามถอดล่ะเข้าใจไหมนี่เรากำลังจะภายในกันซื้อใหญ่ซื้อใหญ่เออทิ้งไปเลยปี2023นะย้อนอดีตแบบไกลมากคือที่เราเล่นอยู่มันคือ2017ใช่ไหมถ้าเรือกำลังลุกเป็นไฟแปซิฟิก้าก็สงบแล้วรถหุ้มเกาะก็วิ่งทั่ววัดสันเลยไอ้พวกสันละเลวเว้ยที่วุ่นวายกันข้างนอกนั่นพวกเราหรือเปล่าไอเดียของจอห์นนี่น่ะเวนเลย์กำลังดึงความสนใจของอาราสกาไปจากตึกนั้นอยู่และลูกหลงนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผลด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่งานรวมพลลูกเสือนะคอมสันงานนี้ต้องลุยให้ยับซิตอนนี้เบามากคือแบบไม่รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเราลองติดตามสถานการณ์ไปนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นห้ามเข้ายืนยันระยะทางถึงเป้าหมายถล่มมันซะแต่เหมือนเราจะเข้ามาแล้วเจ้ยหูเต็มอันนี้พี่ไม่ได้ยิงนะใครยิงไม่รู้เราได้แต่ยืนมองเอ้ยเอ้าจอห์นนี่อ้าวเรา taking over ว่ะเราควบคุมแทนมาป๊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 ายิงให้หมดยิงให้หมดหังหรือยังหังหรือยังยิงให้หมดยิงให้หมดยิงเดี๋ยวยิงยากแท้เป้ามันไกลอย่างเยอะอ่ะทุกคนโอ้เคลียร์ตาเครื่องนี้มันยิงฟรีหมดหรือยังมาหรือ2 3คนซูมได้นี่หว่าเพิ่งเห็นโถเอ้ยแล้วเดี๋ยวเป้าอยู่ไหนวะอย่างแรกเลยใครคนอันนี้เพื่อนเราหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีขอบแดงๆอ่ะไม่น่าใช่อ่ะมันยังเป็นเควสเอาชนะเอ้ยมันยิงเราเนี่ยสวนเลยยังไม่ตายเลิศหมดหรือยังจะมาอีกไหมยังไงว่ายังไงรอเฮลิคอปเตอร์รถระดับลงนะตอนนี้เฟซขึ้นอยู่
แล้วเขาจะวนอีกกี่รอบเนี่ยมันไม่มีแล้วป่ะลงพอดีทุกคนโดดเอ้าคว้ากระเป๋าแล้วโดดเมอร์ฟี่พบจุดเชื่อมต่อของเราแล้วรีบไปกันเลยจอห์นนี่จำแผนได้ไหมเอาทุ่นน้ำหนักเข้าไปในลิฟต์ติดระเบิดแล้วปล่อยให้แรงโน้มถ่วงจัดการต่อแรงระเบิดจะทำลายรากฐานตึกพังเกิดความโกลาหลเสียงกรีดร้องแล้วก็เครดิตได้เลยช่องทางหนีจะเป็นที่แน่นอนละกำลังเชื่อมต่อมันจะมาถล่มตึกเหรอเนี่ยยาเขียวนกต้องบินไหมแมวต้องกินไหมเมนเฟรมไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเธอนะเมอร์ฟี่เร็วเข้าประกาศอพยพออกอากาศทุกคลื่นความถี่แล้วไปต่อเหอะให้ตายเหอะใครเขียนบทแถลงการเนี่ยอยากให้ฉันตอบคำถามนั่นไหมล่ะพระเจ้าจอห์นนี่นายสติหลุดโลกไปแล้วนะมาจากก้นบึ้งอันดำมืดเร็วเข้าไปคนแรกหรือปั๊บว่าแล้วเชียวต้องเจออู้ยปืนยิงทีละ 2,000 กว่าแล้วรถค่ะมาชอบเอ้ยโอ้คนนี้โดนไป 3,000 มาไม่เออโอ้ยชอบไม่ยากเฮ้ยไปไหนยิงไม่โดนมานี่เล็กจบนี่ยืมปืนเล่นหน่อยดิจอนี่นี่คืออะไรอ่ะติดตั้งจอนี่ลุยเลยลุยอะไรแป๊บนึงนะติดตั้งและเปิดใช้งานระเบิดในลิฟต์โอเคติดตรงไหนเนี่ยตรงนี้วางระเบิดอุซิโดนั่นชื่อระเบิดหรืออะไรวะเนี่ยเร็วเข้าเราต้องไปแล้วเดโมลิทรอนเราพร้อมระเบิดแล้วออกมาได้แล้วจอนี่มาแล้วยังไงต่อยิงสายเคเบิลยิงด้วยเดี๋ยวมันหีควักอาวุธก่อนสตาร์ทเครื่องได้เลยเรากำลังไปเหลืองานยังไม่จบนะต้องใส่เจ้าหนี้ในซับเน็ตของพวกมันก่อนฉันว่าแล้วไงนี่ไม่ใช่เรื่องการแย่งอำนาจของบริษัทนี่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ของกลุ่มนายใช่ไหมเธอไม่เข้าใจหรอกรกฉันให้เวลานาย4นาทีถ้าช้าแค่วินาทีเดียวเฮลิคอปเตอร์จะไม่รอนะเจาะล็อกของประตูแล้วพวกหมาอาลาสกากำลังมาไหนมาโอ้ชอบปืนมากๆชอบปืนมากๆช่างเหมาะกับมือของพี่ไหนครับอยู่ไหนครับมานี่มันจะยิงยากหน่อยแหมไม่ได้ยิงปืนมานานจัดเดี๋ยวแป๊บนึงมันเลยไม่โดนวะไอ้บ้าเอ้ยแหมมัวแต่จับดาบเดี๋ยวขึ้นบันไดมัวแต่จับดาบไงไม่ได้จับปืนจับทียิงไม่โดนเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยไอ้ตกใจใส่ลูกแบบมาแล้วจะมาระยะนี้ยังไงหมดยังหมดแล้วมาแล้วถึงแล้วยังไงต่อเอาชนะกาดยังไม่หมดอีกเหรอไหนวะแถวเนี้ยแป๊บนึงนะอยู่นี่แอบดูห้องยิงไม่ได้เรียบร้อยนะเชื่อมต่อเข้าใกล้จุดเชื่อมต่อแล้วนี่ไงต่อเลยซุปเปอร์ดื้อซึบป๊าบสวัสดีทุกคนแปลกใจใช่ไหมล่ะอยากรู้จังว่าพวกเรารู้จักคนที่สามารถสลับโปรโตคอลซับเน็ตได้ไหมตลกมากนายจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยแมงมุมชักใยได้ไหมนะได้เวลาจับแมลงวันแล้วสิขอบใจเมิร์ฟตอนนี้ล่ะแค่เผื่อไว้ก่อนพระเจ้าช่วยเราออกทีวีลองดูสิตัดกลับมาที่ตึกอาราสกะทาวเวอร์ผู้คนยังคงพากันอพยพออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนิรนามได้เผยแพร่แถลงการณ์ว่าจะใช้ความรุนแรงผู้ก่อการร้ายแถลงว่าจะใช้การโค่นล้มอนุสาวรีย์ล่าอาณานิคมนายเอบุนิเกนายกรัฐมนตรีของไนท์ซิตี้ได้ออกแถลงการณ์ประกาศว่าเขาจะใช้กำลังพลเต็มจำนวนตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อจัดการขอเชิญผู้
ขอเชิญพบกับผู้สื่อข่าวณที่เกิดเหตุของเราที่อาราสกะทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ไปจากที่นี่เราเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเนี่ยเพิ่งรู้มันคงไม่ให้เราออกไปง่ายๆนะพี่ว่าแต่พี่ก็จะพยายามเดินออกไปไปแล้วนะโหเงียบโอ๊ยนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้ตัวใหญ่มากใคร Who is He Adam Smasher โอ้โหคนดังจอห์นนี่วิ่งไม่ทันละมั้งเอ้ยเมอร์ฟี่อาราสกะทาวเวอร์เวลาเรามาได้เฉยมันตัดภาพมาทุกคนเอาวะรอดก็รอดแล้วไม่ขึ้นไปหยิบปืนเฮ้ยหยิบไม่ถึงหยิบไม่ได้เฮ้ยสแมชเชอร์จะบอกแล้วไงหนูจอห์นนี่บอกแล้วไงว่าฉันจะเป็นคนจบชีวิตนายสักวันพี่รู้อยู่แล้วล่ะยังไงก็ต้องตายนะเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าเป็นตำนานที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่านางจะตายได้เอายังไม่ตายอยู่เนี่ยเลิศยังมีต่อว่ะมิลิเทคใช่เขายังมีชีวิตอยู่ครับเข้าใจแล้วครับเรากำลังไปนึกว่าตายว่ะปุ๋ยพานนี้นี่ข้อมูลเต็มๆเลยเนี่ยโดนตบหน้าเรามารออีกครั้งผู้สมรู้ร่วมคิดของแกเป็นใครแกมีวัสดุฟิสไซด์ได้ยังไงนายน่าจะให้ตำรวจที่ดีตรงนั้นพูดอะไรบ้างสิเร็วสิกวนๆมากอะโดนไปอีกจุดหนึ่งแกอยู่กับองค์กรก่อการร้ายองค์กรไหนแกมีวัสดุฟิสไซด์ได้ยังไงตบซ้ายตบขวาโอ้ฮะเจ้านายแกดูไม่ประทับใจผลงานของแกนะไปซะฉันอยากจะจ้องตาเข้าหน่อยซาบุโร่ซาบุโร่ให้ตายเรียบร้อยไปซะแล้วสามีฉันเสียชีวิตในตึกนั้นแต่ก็ยังมีชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีกฉันไม่ได้อยากทำให้เขาตายทำไมถึงทำแบบนี้นายทำแบบนี้ทำไมก็เพื่อจบเรื่องเลวร้ายที่แกได้ทำไงฉันค้นพบว่าเวลาคนโกหกแต่ไม่ใช่กับคนตายอย่างแกคนตายน่ะส่งเสียงดังมากแต่คนตายอ่ะโกหกไม่เป็นมันช่างดีจริงๆที่ได้ฟังเสียงจากคนที่ตายนี่สรุปพี่ตายหรือไม่ตายวะเนี่ยเริ่มได้เฮ้ยทำอะไรอ่ะเข้าไปหาคนแปลกหน้าคนนี้หรือเปล่านี่มันเงาจอห์นนี่นี่จอห์นนี่สมุทรแฮนด์ฮึบอ้าวไปไหนตรงนี้น่ะอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ไม่หนีว่ะสกิดกริ๊กกริ๊กไอ้นี่มันมือเรานี่จำเล็บได้และแกเป็นใครเนี่ยเอ้าคุยกันได้อีกเหรอเกิดคำถามมากมายมากตอนนี้รีบูตระบบ
แสดงว่าตัวเรายังไม่ตายนะทุกคนแง่อยู่แล้วล่ะถ้าเราตายเราจะเล่นยังไงเนี่ยถอดออกไม่ออกโอเคอยู่ไหนเนี่ยกองขยะปะเนี่ยใช่ดูลานทิ้งขยะเทศบาลปี2077เข้าสู่ยุคปัจจุบันแล้วทุกคนค่อยๆ คลานเข้าไป มีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยหาทางรอดให้ได้ดูเควสแล้วพี่จะรอดยังไงเนี่ยหมดแรงหมดแรงไปอีกต้องไปต่อฉันจะไม่ตายต้องรอดเหมือนใครมาช่วยหมดแรงพอดีเขาจะมาช่วยเราหมื่นไร่นี่เขามาช่วยเราเอ้าเด็กสเตอร์ตัวหนักกว่าที่เห็นนะเอาล่ะฟังนะเพื่อนยากฉันทำทุกอย่างที่นายขอแล้วคราวนี้เราลองมาเออดีไอ้เด็กแกยิงข้าสนน้ำหน้าแล้วข้าจะตายต่อไหมเนี่ยทาเคมูระว่าท่านรัสกะครับผมพบคนที่ฆ่าพ่อท่านแล้วเป็นเธอแน่ๆผมมั่นใจครับผมจะไปถึงที่นั่นภายใน1ชั่วโมง Help me Quiet โดนตกไม่รู้กี่รอบแล้ววันเนี้ยอันนี้คือคนรับใช้อารัสกะนะท่านผู้นำอารัสกะโหรถหรูตัวเหม็นเป็นบ้าเลยเอ้าก็เพิ่งมาจากกองขยะนี้หอมสิบแหลกแกก็ระบบทำงานผิดปกติได้เย็นไหมฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธออะไรอ่ะเอ้าสรุปเอ้าใช้เครื่องเจาะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราเผลอสลบไป What happened เฮ้ยตกกระจายอีบ้าอยู่เสียงดังมาไอ้พวกบ้าเฮ้ยอ๋อยิงด้วยยิงด้วยโอ้ยมีปืนน่ะเดี๋ยวรอดไหมเนี่ยอะไรโอ้ส่งปืนให้พร้อมมาเป็นคอยเป็นคอยทำไมมันไม่มีดาเมจล่ะ Why Why ตัวเลขไปไหนเนี่ย Why ยิงล้อก็ได้พังไหมต้องยิงอะไรพังว่ะพังพังพังเดี๋ยวบังคับไม่ได้นะตอนนี้ยังบังคับไม่ได้เอ้ยเย้ยจะรอดไหมเนี่ยกำลังจะยิงไปไหนต่อยังไงยังอยู่ที่เดิมมารอบนี้ยิงตัวเลขก็ไม่มาเหมือนเดิมนะเราก็ยังยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลือดไม่มีแล้วเห็นไหมหน้าแดงแล้วนะบูสเตอร์ของอยู่ได้อีกไม่นานเฮ้ยโอ้โหย่าเอาหัวหลบเอาหัวหลบเดี๋ยวหัวจริงๆจะหลบทำไมวะเนี่ยเล่นไปหลบไปเอ้ยอย่าแกไม่ได้เดี๋ยวลบพังลบลบลบซ้ายลบขวาเอ้ยล่วงไปตายซะโอ้ my god ไอ้คนทรยศ
ลงนรกไปเกิดอะไรขึ้นมาเออพี่ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังอยู่อ่ะโอ้ยชีวิตช่างทุรักทุเลเหลือเกินยังไงต่อนะอย่าได้สลบเชียร์นะไม่ไหวแล้วอ่ะคือจอแบบแดงแล้วตอนนี้ลืมตาไว้ไอ้บ้าเอ้ยกำจัดเสียมันเขี้ยวเราน่าจะไปหาหมอกันทั้งคู่เธอรู้จักริปเปอร์ด็อกที่เชื่อใจได้บ้างไหมริปเปอร์ด็อกเหรอรู้จักอยู่นะเราต้องไปหาริปเปอร์ด็อกอย่างไวเลยวิกเตอร์วิกเตอร์จะช่วยเรารักษาเองพี่ลืมพี่ลืมทำเสียงให้เหมือนเราต้องหาทางไปที่นั่นให้ได้โทรหาใครสักคนนี่ไงบริการเดลเมนมีตังจ่ายวะเนี่ยโทรหาเดลเมนยินดีต้อนรับสแกนเนอร์ของผมบอกว่าคุณอยู่นอกพื้นที่บริการรีบมาเหอะมารับฉันทีต้องไปที่ตำหนักของมิสตี้หน้าคลินิกของวิกได้เลยครับกำลังเดินทางไปน่าจะถึงในไม่อีกไม่เกิน20นาทีทำอะไรของเธอเฮ้ย The personal link is damaged.Please proceed to insert the jack below the ear. Though not. โอ้เสียบแจ็คเข้าไปที่หูน่าจะมีนิวโรช็อคเสริมอยู่ระหว่างต่อมน้ำเหลืองใต้กล้ามเนื้อราวคอโอ้ถ้าฉันเผลอไปโดนหลอดเลือดเธอตายนะใช่ครับแล้วถ้าเธอจะตายเหมือนกันถ้าคุณไม่ทำอะไรฉันคิดว่าฉันเจอช็อกเกตละทีนี้ก็ดำเนินการเชื่อมต่อเลยครับซุปเหมือนเรามีสติเป็นพักๆนะทุกคนฉันถือไม่ไหวล่ะสติมาผมขอพักก่อนนั่นเลือดของคุณเหรอมิสตี้โอ้พาร์ทนี้เนื้อหาเยอะมากนะความดันหลบลงหวบระบบประสาทเธอช็อกเธอกำลังจะตายต้องผ่านเข้าทางกะโหลกท้ายทอยไม่มีวิธีอื่นแล้วมันมีความเสี่ยงที่ฉันรู้ฉันทำอะไรอยู่ตื่นแล้วเอ้ายังเบลออยู่เบลอตื่นยังได้ยินไหมช่วยด้วยตื่นแล้วหล่อนเป็นยังไงบ้างยังฟื้นตัวช้ากว่าคุณแต่อาการก็ดีขึ้นทุกวันแล้วเขามาช่วยเราทำไมอ่ะเหมือนจะช่วยหรือเหมือนจะไม่ช่วยไงก็ไม่รู้หมายถึงคนของอลาสกานะคะตัวเราเองก็แบบเหมือนมีสติเป็นพักๆเห็นภาพวีสลบอยู่หรือเปล่าอ๋อหัวฉันปี2077เวลา6โมงนะเธอรู้สึกไงบ้างไม่รู้สิวิกหูได้ยินเสียงตลอดแต่มองไม่เห็นอะไรภาพหลอนพวกนี้ช่วยอธิบายให้ฉันฟังได้นะแสงจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเสียงดังฉันอยู่บนเวทีและแทบหายใจไม่ออกใจฉันเต็มไปด้วยความเกลียดชังแล้วฉันก็ตะโกนระบายใส่ไมโครโฟนแต่มันไม่ช่วยอะไรไม่รู้สึกดีขึ้นด้วย
สัญญานะว่าจะไม่หัวเราะจากนั้นฉันก็วางระเบิดในตึกอาราสกะทาวเวอร์ไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยพวกมันจะฆ่าฉันวิกฉันไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนมันเหมือนจริงมากแม้จะเป็นฝันที่ฉันรู้ตัวก็เถอะวีเธอไม่ได้ฝันภาพที่เธอเห็นมันเป็นความทรงจำชิปนั่นมีโครงสร้างของลักษณะนิสัยอยู่ความฝันที่เธอฝันมันคืออดีตของเขาเดี๋ยวนะนี่จะบอกว่าตอนนี้มีผู้ก่อการร้ายอยู่ในหัวฉันจริงๆงั้นเหรอใช่แล้วจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์เขาโด่งดังมากๆเมื่อ50ปีที่แล้วเคยได้ยินเรื่องเหตุระเบิดศูนย์บัญชาการของอากาศระอาราสกะไหมฝีมือเขาเองเล่ากันว่าเขาถูกฝังอยู่ที่ซากตึกนั่นยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับตอนนี้What is this? What is? Biochip นั่น พูดง่ายๆมันคือระเบิดจุดชนวนไปแล้วเธอเหลือเวลาอีกไม่มากอย่างน้อยก็ 2-3 อาทิตย์จิตสำนึกของซิลเวอร์แฮนด์กำลังแทนที่การรับรู้ของเธออยู่ค่อยๆยึดร่างของเธอไปจนกว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปอ้าวเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมวีนี่คือเรื่องสำคัญที่เธอควรรู้ไว้เฮ้ยนายจะรักษาฉันได้ใช่ไหมวิกถ้าฉันทำได้ฉันคงทำไปแล้ววีเชื่อฉันเถอะแต่เรื่องนี้มันเกินความสามารถของฉันนายคือหมอที่ดีที่สุดแล้วนะวิกทำไมช่วยฉันไม่ได้อะเด็กจะฟังเรื่องยาวๆหรือเรื่องสั้นๆล่ะเอาละเอียดเลยห้ามข้ามแม้แต่ตอนเดียวแม้แต่นิดๆโอเคในชิปนั้นมันมีจิตใจของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์อยู่เธอเชื่อมต่อมันกับช่องต่อชิปของเธอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กเซอร์ดิชอนยิงหัวแต่ว่ารอดมาได้ไงอ่ะโชคดีนะที่กระสุนไม่ใหญ่มากต้องขอบคุณการตัดสินใจผิดพลาดของคุณดิชอนนั่นนานไหนช่วยกระตุ้นให้ชิปเริ่มฟื้นฟูความเสียหายจากนั้นก็คว้ามือเธอพาออกไปสู่แสงสว่างโหสับไซเบอร์สุดนายคือหมอนะวิกเตอร์ส่วนฉันก็คือประหลัดสัตว์ประหลาดของนายเชี่ยมไปเลยร่างกายของเธอมันก็แค่ร่างกายที่สามารถดัดแปลงเปลี่ยนเป็นโครเมียมหรือเปลี่ยนเป็นอันใหม่เลยก็ได้แต่สมองน่ะเหรอมันคนละเรื่องกันเลยจากมุมของไบโอชิปแล้วเซลล์สมองของเธอเป็นเนื้อร้ายที่ต้องเอาออกไปในขณะที่ร่างกายของเธอเป็นภาชนะเปล่าๆสำหรับจิตสำนึกสรุปคือไอ้ผู้ก่อการร้ายนี่พยายามจะลบฉันทิ้งและยึดที่ของฉันยึดร่างฉันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้จงใจหรอกนะแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราถอดชิปออกไม่ได้เหรอหรือปิดมันก็ได้มันไม่ได้ทั้งสองอย่างแหละเพราะเธอจะตายทันทีOh my gosh โคตรตึงวิกนายช่วยฉันไว้เสมอเลยนะถ้านายไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้อีกแล้วฉันจะทำยังไงต่อบอกฉันเถอะได้โปรดวิกฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันมิสตี้โอ้โหYou're asking too much from an old-timer. เธอขอคนแก่อย่างวิกมากเกินไปแล้วนะ Come on, V. เร็วเข้าวี Let's get you home. กลับบ้านเถอะไม่คือมิสตี้คือแบบฉันกำลังจะหายไปจริงๆแล้วอ่ะฉันจะโดนแบบจอห์นนี่ซินเวอร์ take my body. And then he died. แล้วเขาก็ตายและฉันก็นึกว่าฉันกำลังจะตาย with him. ไปพร้อมกับเขาตอนที่หลับอยู่
การนอนหลับเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆของความตายสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฉันตื่นอยู่หรือเปล่าฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมนั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรคิดตอนนี้นะวีปล่อยวางก่อนนะนี่ยาของเธอโอเมก้าบล็อกเกอร์ใช้ให้เป็นประจำมันจะช่วยให้อาการต่างๆไม่แพร่ขยายเร็วเกินไปและอีกอย่างมันช่วยให้แขกในหัวของเธอเงียบสงบลงด้วยซูโดเอนโดทรีซินจากฉันผลที่ได้จะตรงข้ามกันเลยมันจะทำให้เร็วขึ้นจะเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยเดมอนก็ได้โอ้ฉันอยากนอนซะหน่อยเอานี่มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันจะให้เธอวิกดึงนี่ออกมาจากหัวของเธอน่ะเครื่องรางนำโชคสัญญาไหมว่าเธอจะพยายามนอนให้หลับคุยเรื่องแจ็คเลยมิสตี้เรื่องแจ็คกี้ว่าไงเขาพูดถึงเธอบ่อยมากเขาพูดถึงเธอแบบว่าบ่อยมากๆเราทะเลาะกันนะก่อนที่เขาจะไปรับงานนี้เขาไม่เคยโกรธเธอเลยนะฉันหวังว่าเธอจะรู้ฉันรู้ดีฉันแค่หวังว่าช่วงเวลาสุดท้ายของเราจะไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เธอพักก่อนนะนอนเถอะขอร้องล่ะสลีปก็สลีปแสดงว่าที่เราเห็นเรื่องราวของจอห์นนี่ทั้งหมดก็คือตัวหลักตัววีก็เห็นด้วยนะทุกคนตอนแรกนึกว่าเขาจะเล่าให้เราฟังเฉยๆโอ้วีได้ชิปอะไรไปไม่รู้นะเจอจอห์นนี่เลยฮ่ายังไงต่อนี้เฮ้ยออกจากที่นี่ซะเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยฉันจะฆ่าทุกคนที่ขวางฉันเฮ้ยเดี๋ยวรวมถึงแกด้วยอะไรอ่ะวัดยังอยู่เอาหัวต้องการบุหรี่เธอเก็บของเธอไว้ที่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะทำตัวหลอกหลอนเป็นผีอยู่ได้ยืนโคตรแอคฉันไม่สูบบุหรี่หรอกงั้นก็ไปซื้อสิแค่มวนเดียวมวนสุดท้ายขอบคุณแม่ไอ้คุณพระเจ้าเธอนี่มันของเล่นประเภทไหนกันเนี่ยออกไปซะเออแกออกไปยังยืนแอคอีกไม่ออกไม่อะไรกันมันเนี่ยปะโถเอ้ยจุ๊ยใจเต้นเลยตกใจเธอทำงานให้ใครเริ่มพูดได้แล้วบ้าเอ้ยเอาทำท่าเดียวกันฟักเอ้าอย่าบอกนี้แล้วซิงกันแล้วเนี่ยไอ้ชิปเฮงซวยฉันจะดึงมันออกเองเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวฉันควบคุมเองเอ้ยเดี๋ยวฉันหาทางเองเดี๋ยวได้ยินไหมไอ้จันยาไอ้ยี่บอลนะมันคุมร่างเราไปแล้วอ่ะตื่นอีกยังอยู่
See you never. จะได้เจอกันอีกเลยไอ้เวนอย่าทำแบบนั้นเอ้าเอาปืนยัดปากแกแล้วเหนียวไกลไปเลยดีกว่าอุ๊ยโดนตอบด้วยเดี๋ยวฉันรู้สึกได้ความคิดของเราผสานกันฉันเป็นเหมือนเชื้อราเป็นผลไม้แทรกเข้าไปในตัวเธอฉันทำอะไรไม่ได้ได้ยินฉันไหมฉันอ้วกแน่นะฉันทำได้ก็แค่สำเนาของแอนแกรมฉันยังอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งออกไปจากฉันซะออกไปโอชิไฟยิงกระบาลตัวเองซะสิมันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยได้ได้ยินไหมนั่งเวนยิงกระบาลตัวเองซะเรื่องอะไรนี่ล่างข้ากินยาแล้วหายหายไหมหายว่าทำไมโคตรน่ากลัวพี่แกโคตรหลอกหลอนอะท่าอะไรวะเนี่ยอยู่ในห้องน้ำเราน่าจะใส่กางเกงในอยู่นะทุกคนโอเคพี่ไม่โดนละองค์ที่สองอยู่ณห้องน้ำว่ะโอเคมีข้อความจากเดลเมนส่งมาว่ะเดี๋ยวกดอ่านแป๊บถึงคุณวีผมขอแจ้งให้คุณทราบว่าร่างของคุณเวเลสส่งไปถึงครอบครัวเขาแล้วโอ้มีข้อความส่งมาด้วยขอบคุณมากเดลเมนเคเควสต่อไปคือออกจากอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอ้พาร์ทนี้คือเนื้อเรื่องเต็มๆไม่ได้เล่นเลยนะเนื้อหาสุดๆโอเคนึกว่าจะต้องตัดออกไว้ซะอีกนะฮะทุกคนคะเดี๋ยววิทยาศาสตร์ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะขอไปประมวลผลนิดนึงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนะไว้เจอกันค่ะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกัน